ผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ขอนแก่นนะฮะกรณีของสัมมเนรครับคือเรียกว่ากลางวันครับกลางคืนค่ะนะฮะคือแต่งหญิงผู้ชมครับแล้วก็ออกรับงานล่าผู้ชายว่ายอย่างนั้นค่ะพระเนรโอ้โหกวาดเรียบเลยค่ะลองไปดูหน่อยผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะฮะเพจอีซอขยี้ข่าวนี่ผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ฮะใช่ค่ะอีซอขยี้ข่าวสองใส่ยกทรง ชุด,ดชั้นในเห็นไหมฮะ,ฮะและอีซอเขาบรรยายว่าเนี่ยฮะแต่งหญิงออกรับงานล่าผู้ชายกวาดเรียบซัดบวบก,กับพระเนนยกวัดพฤติกรรมที่จเจ้าอาวาสต่างก็รู้แต่ยังกลับนิ่งเฉยทั้งที่ชาวบ้านร้องเรียนแม้กระทั่งพระเนนในวัดก็สงสัยเหตุใดถึงไม่จัดการพระอารามหลวงแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นอย่างนี้เลยนะฮะนีะ่อีซอลงแบบนี้ผู้ชมครับ ก็เป็นภาพของสามเณรรูปหนึ่งนะฮะนั่งอยู่ในกุฏิครับแล้วนำผ้าสีดําเหมือนกับชุดชั้นในมันคือชุดชั้นในแล้วฮะมันคุณจะเป็นภาพเฉยๆไม่ได้แล้วครับเอามาทาบหน้าอกนะฮะเนี่ยครับผู้ชมครับทีมงานก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ทราบว่าสามเณรรูปนี้ครับชื่อย่อจอจานมีพฤติกรรมนะฮะไม่เหมาะสมครับเนี่ยฮะกลางวันครับกลางคืนค่ะเพราะกลางคืนเนี่ยแปลงร่างเป็นสาวออกไปเที่ยวกลางคืน ล่าแต้มพระในวัดบางครั้งก็ขายบริการทางเพศในวัดด้วยเสื่อมมากๆเคยแจ้งจเจ้าอาวาสแล้วครั้งหนึ่งก็นิ่งเฉยไม่จัดการอะไรเลยีช่ชาวบ้านเขาว่าผู้ชมครับล่าสุดนะผู้สื่อข่าวก็ไปที่วัดดังกล่าวซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นบรรยากาศในวัดนะครับก็มีชาวพุทธเนี่ยนะฮะมาที่วัดทําบุญกันตามปกติผู้ชมครับแต่ว่าไม่พบพระหรือว่าเนนนะฮะเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งมรดทายกนะครับ ก็ไม่ยอมออกมาให้ผู้สื่อข่าวนั้นสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวก็ได้นําภาพของเรนไปถามชาวบ้านใกล้ๆปรากฏว่าชาวบ้านบอกไม่มีใครรู้จักอืเนี่ยครับค่ะคือซอก็ลงมาแบบนั้นพระอารามหลวงแห่งหนึ่งในจงังหวัดขอนแก่นไปสืบนักข่าวไปสืบแล้วค่ะไม่เจออะเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวอยู่นะ